พูดถึงเรื่องของคนขับรถสาธารณะข่าวลบเนี่ยเยอะแต่ข่าวดีๆก็มีเหมือนกันอย่างภาพที่เราจะให้ได้เห็นกันต่อไปมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากคนขับสองแถวแล้วเอามาโพสต์ลงไม่น่าเชื่อว่าเงินแค่40บาททำให้คนขับรถสองแถวค่ะนี่แหละนี่ดูครับข้างขวาข้างซ้ายคือรถ2แถวใช่ส่วนเงิน40บาทด้านขวาคือเงินที่ได้คือเด็กนักเรียนขึ้นรถ2แถวโดยลืมกระเป๋าตังค์ค่ะลุงหนูขอโทษหนูไม่มีเงินจ่ายนอกจากไม่เอาตังค์ลุงบอกมีตังค์มั้ยลูกเนี่ยแล้วหนูจะไปกินอะไรอ่ะลูกแล้วจะกลับยังไงล่ะลูกให้ไปอีก40บาทโอ้ใจดีมากลูกคนขับรถกระบะคันนี้หาดใหญ่จะนะชื่อลุงหนอนลุงนอนลุงนอนนะคะนอนนะคะคือคุณทวีศักดิ์สมพงศ์ค่ะพี่นอนค่ะอายุ40ปีนะคะพี่เขาเนี่ยขับรถ2แถวสายจะนะหาดใหญ่พี่นอนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขารับน้องคนนี้นะคะมาจากอำเภอนาหม่อมแล้วก็มาลงแถวแถวโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยน้องเขาอยู่โรงเรียนนี้นะคะพอลงมาปุ๊บเนี่ยน้องเขาควักกระเป๋าตังค์จะจ่ายค่าโดยสารไงพอจะจ่ายค่าโดยสารปุ๊บเฮ้ยเด็กทำไมตกใจอ่ะโอ้ตกใจจริงๆนะเพราะว่าควักออกมาแล้วหนูลืมกระเป๋าสตางค์มาล่ะค่ะคุณลุงหน้าลุงก็ดูดุด้วยนะคะแต่ลุงกลับบอกว่าอ้าวยังไงล่ะลูกลงไปแบบนี้แล้วหนูมีเงินหรือเปล่าหนูมีเงินกินข้าวหรือเปล่าจะมีเงินกลับบ้านหรือเปล่าอ้าวลุงใจดีให้ไป40ไปฟังเสียงลุงกันหน่อยค่ะน้องก็บอกว่าเขาลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านผมก็เขาก็เดินมาบอกผมตรงๆว่าเขาลืมกระเป๋าตังค์แล้วผมก็ข้องใจเด็กหล่าเพราะว่าเด็กมันมาเรียนหนังสือบางครั้งเราก็ให้นึกว่าลูกตัวเองไปโรงเรียนไม่พากระเป๋าตังค์นี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วก็นึกว่าถามกลับไปอีกครั้งว่าแล้วลูกมีตังค์จ่ายค่ารถกลับหรือยังแกว่าไม่มีผมก็เลยชื่อให้เพราะค่ารถนั้นนั้น20บาทแล้วก็ซื้อขนม20ให้ลูกได้กินได้จ่ายนั่นแหละถึงจะกลับบ้านมันก็หยิบเมื่อก่อนเราเคยลำบากเราเคยอยู่ยังไงเราก็นึกว่ามันดูละช่วงลูกเราว่าไม่ปากกับเอาตังนี้ลูกเราจะอยู่ยังไงคุณดิฉันไม่คู่พี่เขาไม่คู่ควรที่จะเรียกว่าลุงนะเพราะพี่เขาแค่40เองนะพี่คือคนที่น้องคนที่เป็นคนได้รับความช่วยเหลือจากพี่เขาเนี่ยชื่อทิวรินแสงจันทร์อายุ16หรือว่าน้องน้ำเนี่ยคนนี้ฝากบอกน้องน้ำว่าคุณทวีศักดิ์อายุ40เรียกพี่หนอนก็พอไม่ต้องเรียกลุงอย่าเรียกลุงไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าพี่หนอนหน้าตาใจดีหน้าตาใจดีถึงเรียกลุงก็คงไม่ว่าวันนี้ลงไปที่สงขลาเสียดายไม่ได้เจอพี่หนอนเหรอแหมนะตอนแรกจะให้100นึงนะพอเรียกลุงปุ๊บเอาไป40ก็ได้เนาะ